สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่อง Live Story นะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเรื่องเล่ามาชมการปอกมะพร้าวแบบขั้นเทพของผมดูนะครับอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยนะครับนอกจากจะทำคลิปเรื่องเล่าลง YouTube แล้วอันนี้ก็เป็นอาชีพหลักที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับการปอกมะพร้าวขอแยกไปอัพโหลดนึงกันนะนี่ครับฝีมือเดี๋ยวต่อไปจะปอกแบบไม่ให้น้ำมันแตกนะครับเมื่อกี้ปอกแล้วน้ำมันแตกออกกันเลยได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปอกแบบเป็นลูกเลยไม่ให้น้ำมันแตกออกอันนี้ไปแล้วลูกนึงเดี๋ยวคอยดูนะครับลูกนี้จะไม่ให้น้ำแตกเลยให้กะลาออกไปทั้งลูกแต่ว่าน้ำยังคาอยู่ในลูกมะพร้าวนะครับกะลาออกไปทั้งลูกเลยน้ำยังไม่แตกน้ำยังอยู่ในมะพร้าวน้ำยังอยู่ในลูกมะพร้าวเดี๋ยวผมจะเฉาะให้ดูเดี๋ยวหาอะไรมาลองก่อนแป๊บนึงThank you.
้ำยังอยู่ในลูกนะครับไปอีกลูกนึงมันเป็นมะพร้าวไม่ค่อยแก่มันก็เลยปอกง่ายเดี๋ยวหลังจากปอกมะพร้าวไม่ค่อยแก่แล้วเดี๋ยวจะปอกมะพร้าวแก่แบบนี้ดูปอกแบบไม่ให้น้ำมันแตกนะครับเดี๋ยวปอกพวกนี้เสร็จครับเดี๋ยวจะปอกแบบเดี๋ยวจะปอกมะพร้าวแก่แบบไม่ให้มะพร้าวแบบไม่ให้น้ำมันแตกดูลองดูก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับดูคลิปอื่นบ้างนอกจากจะดูและฟังคลิปที่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็มาดูคลิปชีวิตประจำวันส่วนตัวของแอดมินดูบ้างครับอันนี้เป็นงานประจำของแอดมินเลยนะครับอยู่บ้านรับจ้างปอกมะพร้าวครับคือรายได้หลักเลยส่วน YouTube ก็เป็นรายได้เสริมไปเป็นมะพร้าวไม่ค่อยแก่มันก็เลยปอกง่ายหน่อยนะน้ำยังคาลูกเลยเรียกว่าปอกมะพร้าวแบบน้ำไม่แตกเดี๋ยวกินซะหน่อยเพราะน้ำมะพร้าวของดีเลยโอ้ยเปรี้ยวอ่ะลูกไงไม่ค่อยหวานเพราะเป็นมะพร้าวบ้านไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมเอาละต่อไปเป็นมะพร้าวแก่นะครับจะปอกแบบไม่ให้น้ำมันแตกต้านไม่ไหวแล้วน้ำแตกก่อนมะพร้าวแก่คือความหนาแน่นของการเกาะตัวของเนื้อมะพร้าวมันจะไม่เหมือนมะพร้าวอ่อนนะครับคือว่าความเปราะบางคือกระแทกกระทันหน่อยมันก็จะแตกจากกันถ้าเป็นมะพร้าวใต้นี่จะปอกง่ายกว่านี้เคาะไปเลยเนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยมันเป็นมะพร้าวบ้านแถวภาคอีสานเนื้อมันจะติดกับกะลากันเลยบอกว่ามันเป็นความต่างกันของมะพร้าวแต่ละท้องที่อย่างนี้ก็ถือว่าปอกได้สวยอยู่เป็นทรงเกือบเป็นลูกเดี๋ยวโชว์ปอกอีกลูกนึงกอดแจกกันยังไงก็ฝากชมฝากฟังคลิปเรื่องเล่าต่อกันอีกนะครับเราช่วงนี้ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่กันเลยไม่ค่อยมีเรื่องเล่าลง
จะพยายามอัพอาทิตย์ละ 2-3 คลิปนะครับพวกจะเป็นคลิปเรื่องเล่านี่ก็ดูคลิปอื่นๆไปพลางๆครับแก้เซ็งเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับน้ำแตกก่อนละโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าขี้โม้เลยแต่ก็ถือว่ายังเป็นทรงสวยนะครับยังเป็นลูกอยู่ยังไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียกความชำนาญในมืออาชีพความชำนาญในอาชีพที่ทำนะครับคนเราเก่งและถนัดกันคนละอย่างอยู่กับสิ่งไหนมากก็จะชำนาญในสิ่งนั้นก็นี่ก็อยู่กับชีวิตปอกมะพร้าวมา10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็อายุ40กว่าแล้วทำมาตั้งแต่ตอนอายุ23 20ปลายๆ30ต้นๆอ่ะแถมให้อีกลูกนึงดูกันให้เบื่อไปเลยเจ้ามะพร้าวครับลูกเล็กอร่อยดีโอเคจบแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ